ที่คำถามแรกนะคะสดๆร้อนๆจากสายฮอตไลน์ชูรักที่เราปรึกษากันอยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณชายคะครับผมสวัสดีครับค่ะเชิญปรึกษาคุณหมอโอได้เลยค่ะครับเชิญครับตอนนี้ครับผมคบกับผู้หญิงคนนึงได้ประมาณเกือบปีนึงแล้วนะครับครับแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็คบกับผู้ชายคนนึงก่อนผมประมาณสัก5เดือน6เดือนเนี่ยครับตอนนี้ใจของผู้หญิงเนี่ยเขาอยู่ฝ่ายไหนมากกว่ากันครับเขาอยู่กับผมมากกว่าครับอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเขามีใจกับเรามากกว่าผู้ชายคนนั้นด้วยการกระทำบางอย่างแล้วก็สิ่งที่เขาบอกกับคนรอบข้างของเขาอะฮะแล้วเขาบอกคุณชายว่าไงว่าทำไมเขาถึงเลิกกับผู้ชายคนนั้นไม่ได้ทั้งที่เขารักคุณชายมากกว่าเขาเบื่อทางนั้นแล้วทำไมเขาไม่เลิกสักทีล่ะครับเขามีเปย์ไหมคะว่าจะเลิกเมื่อไหร่อนาคตยังไงเขาก็เคยบอกคนรอบข้างว่าพยายามจะห่างอยู่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าตรงนี้ผมคิดของผมเองหรือเปล่านะฮะคือมันมีอยู่ตรงที่ว่าผู้ชายคนนี้เหมือนให้เงินใช้จ่ายอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับอย่างนี้จะเลิกยากนะคุณชายผมไม่รู้ว่าตรงนี้มันเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งหรือเปล่าไงฮะตรงนั้นมันจะคล้ายๆเป็นข้อต่อรองหรือเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยเลิกจากท่านได้ยากถ้าสิ่งนั้นผู้หญิงได้จับตัวคุณคือคุณสามารถที่จะเป็นที่พึ่งของผู้หญิงในเรื่องนี้ได้ผู้หญิงจะเริ่มรู้สึกว่าเขามีอิสรภาพในการเลือกแทนที่จะต้องไปผูกมัดใจกับผู้ชายคนนั้นที่ให้เงินเรื่องพวกนี้มันต้องกล้าตัดสินใจครับคนบางคนเนี่ยยังลังเลเพราะว่าอยากจะเลิกแต่ยังเสียดายเงินที่ได้อยู่ครับเพราะว่าตรงนี้ผมเคยที่จะพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยแต่เขาก็จะพูดในลักษณะที่บอกว่าดูถูกหนูเหรอคิดว่าฉันเป็นคนเห็นแก่เงินเหรออะไรอย่างนี้ไงฮะแต่ในใจลึกๆผมคิดอย่างนี้ฮะครับคุณชายสามารถเป็นส่วนที่จะสนับสนุนผู้หญิงคนนี้ในเรื่องเงินไหมครับคือตรงนี้ผมก็ให้เขาทุกเดือนอยู่แล้วฮะครับค่ะแต่ว่าอาจจะให้น้อยกว่าคนคนนั้นเฉยๆครับผมครับตรงนี้เป็นมีผลต่อการตัดสินใจเลือกคู่ของผู้หญิงไหมครับคือเลือกผู้ชายเพราะความรักหรือเลือกผู้ชายเพราะเงินคือเขาก็บอกผมนะครับว่าเขายังไม่แต่งงานเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกเขาอยากจะดูคนก่อนว่าใครเป็นยังไงครับแต่คนนั้นน่ะเขาให้บอกให้ผมมั่นใจว่าถึงเขามาก็รับรองได้ว่าไม่มีอะไรกันให้สบายใจตรงนี้ซึ่งคุณชายไม่เชื่อคุณชายแอบเชื่อครับถามว่าผมเชื่อไหมผมก็เชื่อนะผมในความคิดผมอาจจะเข้าข้างตัวเองครับปลอบใจตัวเองแล้วว่าเข้าข้างเขาว่าผมเชื่อถ้างั้นผมให้ข้อมูลคุณชายได้อย่างนี้ก็คือคุณชายเองก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกคนอื่นนะครับอย่าปิดกั้นตัวเองอยู่กับคนนี้ด้วยครับถ้าเราเจอคนอื่นนะครับที่ไม่ต้องติดเงื่อนไขอะไรกับคนอื่นเนี่ยเผลอๆในอนาคตคุณชายอาจจะเจอคนที่ทั้งชอบและใช่ครับครับถ้าสบายใจก็คบอยู่ถูกต้องแต่ว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะมองคนอื่นด้วยบ้างถูกต้องครับเอาว่าเราอยู่กับใครแล้วเรามีความสุขมากที่สุดและชีวิตเราดีขึ้นกว่าครับผมแล้วในที่สุดเสน่หาชุดนิรันดร์หวานมันทุกวันคืนนะครับนะครับคุณชายสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขชั่วฟ้าดินสลายอย่างที่คุณหมอบอกเลยนะคะ